รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสิ่งที่น่าตกใจก็คือ รอบนี้เนี่ยมันแอดวานซ์มากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสนอเมนูซาลาเปา2หน้าซาลาเปา1ลูกนะคะมีไส้เค็มกับไส้หวานมันคือการห่อซาลาเปาครั้งเดียวได้2ลูกง่ายๆนะถ้าแบบเด็กแบบฝึกหัดใหม่อ่ะเขาก็จะเอามือค่อยๆจับอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ประกบเข้ามานิ้วมือหนึ่งของเรากดอย่างนี้อย่างนี้ไปเร็วมากเลยรับงานแก้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆปกติแล้วก็จะมีวัตถุดิบมาครับผมเราสองคนก็ทำเมนูที่พวกเราคิดว่าโอ๊ยน่ารับประทานสิ่งที่น่าตกใจก็คือ รอบนี้เนี่ยมันแอดวานซ์มากมันแอดวานซ์ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสนอเมนูครับด้วยการส่งคลิป TikTok คือเดี๋ยวนี้บอกเลยว่า TikTok เนี่ยมีคลิปทำอาหารเยอะทีนี้เนี่ยหลายคลิปดูไปแล้วทำไม่ได้นะหลายคลิปดูเสร็จแล้วทำได้จริงเหรอเออทำยากอะแล้วทำมันไม่เหมือนแล้วรอบเนี้ยเขาก็ทำอย่างนั้นกับเราจริงๆ คือส่งคลิปมาเราเอาไปทำซาลาเปา2หน้ามันคือเป็นการซาลาเปา1ลูกนะคะมีไส้เค็มกับไส้หวานแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือมันไม่ใช่แค่เอาซาลาเปา2ลูกมาประกบติดกันนะมันคือการห่อซาลาเปารอบเดียวคือห่อครั้งเดียวได้2ลูกดูเสร็จก็แบบทำไม่เป็นไม่เข้าใจด้วยเอองงพลิกไปพลิกมาก็เลยไปหากูรูท่านนั้นคืออาจารย์เมย์แม่เราเลยก็เลยบอกมัมมี่แย่แล้วป๊าให้ทำอันเนี้ยออกรายการทีวีครับแต่ทำไม่เป็นอ่ะจับจีบซาลาเปาเป็นอย่างเดียวก็เลยเป็นที่มาของคลิปมัมมี่อาจารย์เมย์ไม่เห็นยากเลยนี่ไงเสียงแบบนั้นเลยเหรอครับเสียงอย่างนั้นเลยดูว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอาจารย์เมย์บอกว่าไม่เห็นยากเลยนี่ปะนี่ดูมือถามว่ายากไหมเราก็ไม่ยากหรอกยากไหมก็ไม่ยากหรอกเขามือซ้ายแล้วประเด็นคือเขามือซ้ายคนจับซาลาเปาเป็นทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยแค่นี้พวกเราก็เหนื่อยแล้วนะไม่พอให้ดีดูอีที่สวยๆไม่ใช้พี่กลับดูนะเพื่ออะไรเขาขำด้วยนะเนี่ยดูจับสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะนี่นะสองทีจีบไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็พลิกด้านสลับละรอบนี้สลับละดูนะโอ้เขาดูง่ายนะทุกอย่างดูง่ายเดี๋ยวคุณสุดท้ายจับจีบดูดีไหมสวยยังไงครับมาดูกันว่าใครจะต้องทำมาหนึ่งสองเฮ้ยก็เดี๋ยวก็ดูมาดูพร้อมๆกันกับเมนูซาลาเปา2หน้าครับเมนูในวันนี้ขอเสนอซาลาเปา2หน้าที่ได้รับโจทย์หินมาจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ให้ทำซาลาเปาที่มีลักษณะเหมือนกับซาลาเปาที่ประกบเข้าไว้ด้วยกันแต่มีความพิเศษตรงที่การจับจีบแป้งซาลาเปานั้นจะห่อไส้ทั้ง2ด้านนั่นคือความท้าทายของการทำในวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับทำไมดูคึกคักมากเลยอ่ะพร้อมคุณทำตามนี้นะหมูสับติดมันได้ครับท่านเดี๋ยวจะติดซาลาเปาด้วยนะได้ครับท่านแป้งข้าวโพดหมูสับแป้งข้าวโพดเราจะทำไส้ที่เป็นไส้คาวก่อนมีหมูสับนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดจากนั้นเนี่ยนะคะที่หั่นเป็นเต๋าแบบนี้เนี่ยคือกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไงนะอันนี้คุณอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมครับปกติแล้วคุณเชียงเป็นแท่งใหญ่ๆใช่ครับแต่คุณเชียงอันนี้ของอาจารย์นิสักออกแบบมาให้มันน้อยเนื้อเยอะมันน้อยใช่ไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ดินประสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทานคุณเชียงได้อย่างอร่อยอร่อยแล้วเห็นไหมว่าชิ้นเล็กแบบนี้แนะนำนะคุณไปต้มจนนุ่มก่อนโอ้โหแล้วกินเป็นแบบไส้กรอกอย่างนี้เลยก็ได้จุดเด่นอีกอย่างนึงคุณรู้ไหมคืออะไร
มีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังคุณพูดไปขนาดนี้แล้วผมจะพูดอะไรขายยังไงอ้าวซื้อที่แอดยิ่งสักฟู้ดนะครับห่อแบบนี้นะฮะทำไปเล่นไปห่อหนึ่งเนี่ยประมาณ300กรัมอาจารย์ยิ่งสักเนี่ยขายเป็นแบบโปรโมชั่นเลย3ห่อเพียงแค่450บาทส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจากปกติห่อละ175นะสั่งซื้อได้เลยที่แอดยิ่งสักฟู้ดนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ LINE แอดครับ026827644ใช่เผื่อไม่ถนัดทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถโทรมาสั่งได้สอบถามได้นะครับจากนั้นก็นำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักลงไปคลุกให้เข้ากับหมูสับครับจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสค่ะจะบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติของเราวันนี้เนี่ยเราใช้เครื่องปรุงอบหม้อดินค่ะตราโลโบเนี่ยห่อเนี้ยใส่ลงไปจะทำให้ไส้ซาลาเปาของคุณเนี่ยเป็นกลิ่นแบบโอ้จริงๆแล้วอร่อยคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกแล้วนะแค่นี้จริงคลุกจนเข้ากันจากนั้นเพิ่มความให้มันเป็นแบบความจริงๆเพิ่มใส่น้ำมันงานะคะน้ำมันงาจะช่วยให้ชุ่มฉ่ำด้วยนอกเหนือจากหอมแล้วก็ไข่แดงเค็มค่ะแล้วหั่นเตาๆไปเลยเพราะว่าเวลาเราประทานเข้าไปเนี่ยมันจะได้กระจายตัวแล้วก็หอมง่ายอันนี้คือเป็นไส้ขาวละใช่ค่ะก็คือง่ายๆแค่นี้เลยใช่แล้วโอเคครับคลุกเคล้าจนเข้ากันทำยังไงให้ซาลาเปาทุกลูกเนี่ยมีไส้เท่ากันทุกลูกครับช่างเอาอ่ะแล้วถ้าแบบไม่มีตาช่างก็ใช้สัดส่วนช่างตรงวัดง่ายๆของเรา okay. เราอะเลือกใช้เป็นที่ตักไอศกรีมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปั้นก้อนกลมด้วยเนื่องจากซาลาเปาเราเป็นทรงกลมใช่ไหมคะห่อก็จะได้ห่อง่ายๆใช่ครับเอาเวลาเนี่ยไปเสียตรงตอนห่อซาลาเปาดีกว่าวันนี้มีผู้แพ้แล้วฉะนั้นผู้แพ้เขาต้องเป็นคนห่อซาลาเปานะคะสกูปเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะขนาดใกล้เคียงกันมากแบบนี้เราทำผสมเก็บได้ไหมครับได้ยังไม่ใช้วันนี้เนี่ยคุณก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนได้มันก็อาจจะเข้มข้นขึ้นไหมใช่ค่ะเข้มข้นขึ้นโอ้ยแบบนี้ทำกินเองนี่คือเราเหมือนเราเลือกเครื่องได้เต็มที่นะใส่กุนเชียงใส่ไข่แดงเค็มนะโอ้แล้วถ้าแบบเจ้าสัวนิดนึงอาจจะใส่กุ้งอุ้ยเด้งขึ้นนะเนื้อปูโอ้โหใช่ป่ะซาลาเปาเศรษฐีงั้นเดี๋ยวไปซื้อเนื้อปูก่อนนะเดี๋ยวๆๆจะไปไหนล่ะครับคุณเทดดี้แอบเนียนอีกแล้วนะรอบหน้าเขาใส่เนื้อปูสัญญาแล้วห่อยากมากห่อยากมากอ่ะเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำแป้งซาลาเปากันค่ะเพราะว่าเรามีไส้เผือกสำเร็จรูปแล้วสามารถซื้อไส้เผือกที่เป็นไส้เผือกกวนได้ครับตามตลาดมาได้เลยโอเคง่ายๆนะถ้าแบบเด็กแบบฝึกหัดใหม่อ่ะเขาก็จะเอามือค่อยๆจับอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ประกบเข้ามานิ้วมือหนึ่งของเรากดอย่างนี้อย่างนี้ไปเร็วมากเลยรับงานแก้ไหม